โอเคสวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่กับช่วงรีวิวเนาะก็จะมารีวิวอะไรมาติดตามกันเลยครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวเจ้าผ้าเบกตัวไหนมาดูกันเลยครับแทนๆนี่เลยครับผ้าเบกเนกเตอร์เอ้ยมีธงญี่ปุ่นด้วยเห็นไหมตัวนี้เป็นรุ่นมิวสเปกนะครับใช่ไหมมันถูกไหมมิวสเปกตรงนี้เขียนว่าเทคโนโลยี by Project Mew มีธงญี่ปุ่นนะครับด้านข้างอ่ะก่อนจะพูดถึงด้านข้างผมพูดก่อนว่าทำไมผมถึงเปลี่ยนตัวนี้นะครับทำไมถ้าหลายคนอาจจะทราบแต่หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าคันนี้เพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรกมาได้ไม่ถึง2 อายุประมาณ2สัปดาห์นะครับเป็นของยี่ห้อ B จุดๆๆใครอยากรู้ไปตามดูเอาย้อนหลังนะครับคลิปเก่าๆไม่เก่ามากนั่นแหละก็พอดีซื้อผ้าเบรกอันยี่ห้อเก่าอ่ะมันถูกไงผมซื้อมาแค่ไม่กี่ร้อยมันถูกคู่หนึ่งแม่งโคตรถูกเลยก็เลยอยากใช้ของแพงมั้งอยากรู้ของแพงของถูกมันเป็นไงตัวนี้นี่บิ๊กไบค์เขาใส่กันใจก็เลยอยากลองไงก็ เราทำไมทำนิสัยอย่างนี้โอเคก็แล้วแหละครับตัวนี้แพงครับตัวที่ใส่อยู่นะถูกผมก็เลยอยากรู้ว่าไอ้ตัวแพงเนี่ยโอ้ชนกล้องแล้วมันจะต่างกับของถูกยังไงของถูกเป็น Make in China นี่อันนี้นี่ Make in มีปะวะมีปะวะไม่บอก Make in แต่มาตรฐานญี่ปุ่นเข้าใจป่ะจริงๆแล้วยี่ห้อนี้Nektech นะครับเอ้ย Nektor ไม่ใช่ Nektech Nektech เท่กว่าเยอะเลย Nektor อย่างเงี้ยเหรอนั่นแหละก็เท่าที่สืบมาก็คือเป็นแบรนด์ของคนไทยนะครับแล้วแต่ได้นำเจ้าเนื้อผ้าเบรกครับไปผ่านมาตรฐานของ Project Mew หรือว่าใช้เทคโนโลยีของ Project Mew เขาบอกเทคโนโลยี by Project Mew นะครับก็คือใช้เทคโนโลยีของ Project Mew Project Mew ก็จะเป็นแบรนด์เบรกแบรนด์ผ้าเบรกที่วัยรุ่นชอบวัยรุ่นใช้อยู่อย่างเงี้ยก็เลยมันมีมาถึงมอไซค์แล้วครับตอนนี้มีถึงฟอร์ซ่าแล้วนะครับก็จะเอามาใช้กับฟอร์ซ่านั่นเองโอเคมาดูกันเลยกล่องแรกพอแมมด้านข้างครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับก็คืออะไรวะก็คือว่าจะบอกว่าใช้กับรุ่นอะไรบ้างนะครับตัวนี้ผ้าเบรกตัวนี้ก็รองรับหลายรุ่นเนาะตั้งแต่ CB500FCB500X CBR500 CB650F CB นั่นแหละเยอะเลยแล้วก็มีคาวา650นะครับมีนินจา650มีเวอร์ซิส X300 Tiger 800อะไรเนี่ยบาๆนะครับสรุปแล้วคุยไม่เห็นชื่อฟอร์ซ่าเลยนั่นแหละใช้ได้มั้ยมาดูด้านหลังแบรนด์นี้เขาจะพิมพ์ตัวหนังสือกลับหัวงี้เหรอครับเล่นมุกนี่ไม่ใช่นี่ฮะเล่นมุกอะไรเนี่ย หันเล่นมุกนะโอเคมาดูที่แมทเทียลนะครับตัวนี้เขาบอกว่าบีสโตนเชื่ออะไรนี่แหละมันฟรีนะครับก็คือใยหินคำว่าฟรีในที่นี้ก็คือไม่มีนะครับคือไม่มีใยหินตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันน่าจะแปลว่าใยหินนะครับตัวเนี้ยคำว่าฟรีตัวนี้ก็คือไม่มีนะครับปราศจากใยหิน
โอเคต่อไปไปถึงอันที่2เลยก็คือเจ้าตัวนี้เลยครับอุณหภูมินั่นเองการทำงานของเราเตอร์นะครับไอ้โรเตอร์ก็จะอยู่ที่0ถึง500องศาเลยนะครับผ้าเบรกตัวนี้รับความร้อนได้ถึง500องศาเลยนะครับก็พอซ่าถึงไหม500องศานี่จานต้องแดงแป๊ดเลยมะผมว่าฟอร์ซ่าคงไม่ถึงหรอกคงได้แค่200จะถึงไหมวะไม่รู้ดินั่นแหละแต่มันทำงานที่อุณหภูมิ0ถึง500องศาเลยนะครับก็ทำงานได้เล้งกว้างมากเลยโอเคเจ๋งส่วนอันล่างสุดจะเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยจะคล่องนะแต่มันคือค่าสัมประสิทธิ์นะครับค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานนั่นเองก็จะอยู่ที่ 0.35 ถึง 0.45 นะครับหน่วยเป็นอะไรไม่รู้นะค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็คนรู้ไหมก็คนรู้แหละโอเคต่อไปก็มีรูปรักโลกนะครับโลกหัวใจพระเบรกแอนน้อยคืออะไรวะไม่ทำให้เกิดรอยเหรอน่าจะประมาณนั้นนะครับพระเบรกตัวนี้น่าจะไม่มีขี้มันนะครับแล้วก็ไม่เกิดรอยเนาะแล้วอันนี้นิ้วอัพคืออะไรวะไม่อัพโอเคสามารถใส่กับล้อโตได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่รู้โอเคต่อมาดูตรงมิวสเปคนะครับเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปใหญ่แมงมุมเนาะก็ดูเอาเองครับมันจะอยู่ค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับไปที่ทางคอนโทรลเนี่ยก็จะสูงไปนิดนึงโอเคมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่นะมันมีเหมือนกันทุกกล่องเนี่ยโอเคมาดูด้านในครับอ่ะก่อนดูด้านในเอ๊ะดูเลยดีไหมแหมสองจิตสองใจอ่ะดูเลยใจดีวันนี้ใจดีให้ดูเลยแทนว้าววันนี้ผมพูดยังเงี้ยว่าผมจะมารีวิวเนี่ยฮะอันนี้รีวิวพับเอกนะครับนะทุกคนรู้กันยังเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็ย้อนดูเดี๋ยวค่อยทำโอเคครับนี่ก็คือซองที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเขียนข้างหน้าก็นิกเตอร์นะครับเทคโนโลยีบายโปรเจกต์นะครับเบรกแพดนะครับนี่แทนนี่จะเป็นผ้าเบรกหน้าของรถเราในวันนี้นะครับก็ของเจ้าฟอร์ซ่า300 2018อ่ะฮะมาดูเนื้องานกันเลยแทนดูเลยครับเป็นไงไม่มีไอ้สโตนเฮลอะไรนะอะไรสโตน ABS สโตน ABS สโตนอะไรนะใยหินมันทำให้เกิดฝุ่นนะครับถ้ามันส่วนผสมของใยหินถ้ามีส่วนผสมของใยหินก็จะทำให้เกิดฝุ่นเนาะนี่ก็พาเบรกหนาตึกเลยสีแดงๆนะครับปากแดงๆจะไว้ใจได้กานะฮะว้าวนี่ไงครับสวยงามนะตามท้องเรื่องนะฮะสวยจริงๆลองดูสิของแพงจะดีไงมีร่องตรงนี้ก็คือร่องตัวนี้ช่วยลดความร้อนนะเพิ่มความรู้นิดนึงและร่องตัวนี้คอยปัดฝุ่นให้ออกไปจากผ้าเบรกนะครับทำให้เบรกเฟดน้อยลงโอเคมาดูอีกกล่องนึงเลยนี่เบรกหน้าวางไว้ก่อนนะครับโชนี่แทนกล่องที่2กล่องนี้ใหม่หน่อยนะฮะเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยพิมพ์ตรงสื่อกับหัวด้วยนี่ครับตรงที่ต่างคือตรงนี้ครับข้างกล่องนะครับฮะตัวนี้ก็จะบอกรหัสของผ้าเบรกนะครับแล้วหน้าตาของผ้าเบรกนะครับแล้วก็ Honda Forza R คืออะไรวะ R เนี่ย R น่าจะย่อมาจากข้างหลังแหละโอเคก็หน้าตาก็ใช่นะดูจากหน้าตาข้างนอกเดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงข้างนี้ไม่ต้องอธิบายแล้ว
ถุงแพงครับของแพงใส่กันไหมครับฮะผมไม่ได้ขายของนะพอดีไม่ได้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะผมจ่ายตังค์นะครับเต็มด้วยครับไม่ส่วนลดไม่มีส่วนลดสักบาทนะฮะก็นี่ครับฟอร์ซ่าพาเบรกฟอร์ซ่าด้านหลังนะครับโอ้สวยงามครับสวยงามคือนี่ครับร่องระบายความร้อนแล้วร่องเดนขี้ทิ้งครับจะเรียกว่าอะไรวะคือร่องนี้มันก็จะตักฝุ่นทิ้งไปนะครับฝุ่นก็จะออกจากร่องนี้ไปประมาณนั้นอยู่เนื้อพาเบรกครับเอาลองมาถูกันเนี่ยลองถูโอ้แค่นี้ยังอยู่เลยแค่นี้ยังหนืดเลยเออใช่วะพาเบรกเป็นนิ้ววะเฮ้ยการลองเนี้ยโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับวันนี้วิธีใส่ผ้าเบรกก็จะรวบรัดนะเพราะว่าเคยทำไปแล้วในช่วงที่เป็นผ้าเบรกยี่ห้อ B นะครับผมได้มั่วไปด้วยกันเนาะใครดูนั้นแล้วงงมาดูนี่อีกทีนึงเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยครับโอเคโอเคก็นี่ครับใช้งานมาได้2อาทิตย์เนาะยังเหมือนกิฟต์อยู่เลยหือยังเหมือนกิฟต์เลยนะนี่ไหมดูขี้ครับดูครับขี้มันเยอะครับล้อแม็กมันจะดำง่ายมากโอเคก็ถอดออกแล้วต่อไปก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนนี่ฮะไม่อธิบายแล้วเนอะใส่ยังไงอยากรู้ไปดูคลิปเก่าเอาเดี๋ยวขอดันพ่อเบรกก่อนน้ำมันเต็มปั๊มว่ะน้ำมันเต็มโอเคดันได้ขอดันพ่อเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวจะใส่ยากเนาะโอเคข้างหน้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนเสร็จก็อย่าลืมมาย้ำนะครับต้องย้ำเบรกเลยเนาะเริ่มมาแล้วครับย้ำฮะโอเคได้แล้วเรียบร้อยครับเด็กปึ๊บเลยดูเหมือนนุ่มกว่าเดิมอะแค่เปลี่ยนพอเบรกก็นุ่มเหรอเป็นไปได้หรอวะแต่เขาเค็มไหมว่าเบรกมันจะนุ่มนะครับเบรกนุ่มผ้าเบรกจะนุ่มกว่าของเดิมเยอะเลยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันจะนุ่มจริงว่านะก็เดี๋ยวไว้ค่อยไปลองขี่กันครับเรียบร้อยนะเบรกหน้าใส่เสร็จแล้วต่อไปเบรกหลังมาเริ่มกันเลยครับเบรกหลังสุดแล้ว
โอเคก็ได้ออกมาแล้วนะครับเบรกเนาะอายุ2สัปดาห์ขี้เยอะเหมือนเดิมฮะนี่ฮะใส่เรียบร้อยอย่างเงี้ยอันนี้จะอยู่ฝั่งแม่ปั๊มเนาะโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเบรกหลังเนาะโอเคมาแล้วครับเบรกหลังทำงานแล้วก็รู้สึกด้านนุ่มเนาะน่าก็นุ่มดีโอเคเรียบร้อยทำเสร็จภายในไม่กี่นาทีนะครับเรียบร้อยฮะใส่เรียบร้อยโอเควันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยครับในการเปลี่ยนผ้าเบรกเนาะอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งสำหรับตัวเลือกสำหรับใครจะใส่ผ้าเบรกนะครับส่วนใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปที่ผมจะใช้งานจริงกับเจ้าตัวนี้นะครับกับผ้าเบรกตัวนี้เนาะผมคงให้เวลาตั้ง2สัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาพูดถึงว่าผ้าเบรกที่ใช้เป็นยังไงนะครับก็วิ่งใช้ทุกวันอยู่แล้วรถโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย